ี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์จิตนาเชิญสิรินะคะก็อาจารย์ในปีนี้ก็จากเกษียณอายุนะคะในปีการศึกษานี้แล้วนะคะอย่างที่นักศึกษาคนอาจจะพอทราบกันแล้วนะคะก็ในโอกาสนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จิตนาได้กล่าวประชิมโอวาทให้กับนักศึกษานะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีจ้ะนักศึกษาทั้งหลายผู้ที่จะเป็นบัณฑิตในอีกไม่กี่วันข้างหน้าใช่ไหมที่จริงเนี่ยเราเจอกันแล้วใช่ไหม ECO 380ใครไม่ได้เรียนเมื่อเติมนี้มีไหมไม่มีเนาะก็ครูก็ได้พูดไปหมดแล้วนะว่าให้เธอเป็นยังไงบ้างนะต่อไปแต่ว่ากูอยากจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงว่าคนที่จบไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากที่จะทำงานใช่ไหมอยากจะได้งานนะได้การทำแต่ครูอยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะเพิ่งไปอ่านใน Facebook เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตมากคือเรื่องของ Gig Economy เคยได้ยินไหม GIG Gig นะ Gig Economy ก็มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีงานทำเป็นอย่างทางการนะฮะหรือ full time worker อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำงานเป็นจ็อบๆได้นะแล้วก็สร้างคอนแทรคนะบางครั้งไปรับงานจากหน่วยงานอื่นๆมาเข้ามาได้แล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังพยายามที่จะหางานอะไรก็ตามที่ตัวเองชอบนะทำบางคนอย่างเช่นอเมริกาตอนนี้กิ๊กอีโคโนมีกำลังเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเขาทายกันว่าในปี2020เนี่ยนะฮะจะมีคนถึง 40% ของพวกที่จบนะของอเมริกาที่จะทำงานในลักษณะเป็นกิ๊กอีโคโนมีก็หมายความว่าเขารับจ็อบหรือว่าเขาทำอะไรก็ตามแต่ที่ตัวเองชอบเนี่ยที่ตัวเองถนัดทำสักอันหนึ่งนะแล้วอาจจะไปทำงานอื่นๆนะทำงานเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นไมโครเอ็นเทอร์เปเนอร์ภาษาเคยได้ยินคำว่าเอ็นเทอร์เปเนอร์ใช่ไหมนะฮะมันเป็นอะไรทรัพยากรมนุษย์ชนิดหนึ่งอะที่เป็นผู้ประกอบการไงใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นไมโครก็หมายความเป็นผู้ประกอบการเล็กๆนะจะสร้างงานของตัวเองเล็กๆทำอะไรก็ได้อย่างเช่นสมมติว่ามันมีน้องนะฮะน้องลูกพี่ลูกน้องกันคนหนึ่งเขาทำงานแล้วเขาไม่ชอบเขาก็เลยตอนนี้ทำอะไรรู้ไหมเขาออกมาทำหมูหมักนะขายออนไลน์ขายได้ดีมากเลยทีเดียวนะแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกบางทีมี3งานด้วยกันนะทำงานที่ตัวเองถนัดทำงานที่ตัวเองชอบไปนะอาจจะทำงานออฟฟิศบ้างก็ได้แล้วก็มารับงานอื่นนะทำงานวิจัยนะส่วนตัวอะไรทำนองนี้นะไปรับประจักษ์หน่วยงานไปต่างๆเพราะนั้นนักศึกษาครูคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะถ้าสมมติว่าต่อไปเนี่ยเราไม่สามารถจะหางานหางานได้เราก็อย่าท้อเราก็คิดหาอะไรทำเองที่เราชอบที่เราถนัดแล้วมันก็จะไปได้ดีนะสิ่งที่ครูเคยบอกไว้ก็คือว่านักศึกษาต้องไม่ลืมว่ามีอยู่3อย่างที่มันจะไม่มีวันหวนกลับมาหาเราได้เลยใช่ไหมอันที่1ก็คือเวลาเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตุลชาติก็ได้พูดมาถึงแล้วนะถ้าเราไม่ทำอะไรสักวันนี้ผลัดวันประกันพรุ่งนะเหมือนอย่างที่นักศึกษาทำอ่ะนะเรียน380ไม่เข้าใจวันนี้แล้วก็ไม่มาถามไม่อะไรแล้วผลเป็นไงจ๊ะนะฮะรู้อยู่แล้วนะอย่าลืมนะว่าทำอะไรไว้เนี่ยกรรมมันจะตามทันเสมอเลยทีเดียวนะฮะอันที่สองก็คือคำพูดเวลาที่เราพูดอะไรนั้นนะเราต้องคิดต้องตรองก่อนเพราะพูดออกไปแล้วเนี่ยทำให้ใครไม่ชอบใจไม่พอใจเดี๋ยวหัวแตกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราต้องนะคิดให้ดีๆก่อนที่จะพูดออกไปอันที่สามที่สำคัญอันนึงก็คือนะในฐานะที่เราเป็นคนในสังคมก็คือโอกาสนะอย่างที่อาจารย์คุรชาติก็ได้พูดถึงเมื่อกี้ว่ามีโอกาสเลยเข้ามาขอให้พิจารณาแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่ลองคิดว่ามันดีทำนะฉวยโอกาสนั้นไว้ทันทีถ้าปล่อยทิ้งไปมันก็ opportunity cost ก็มีถูกไหมนะ opportunity cost จะสูงมากๆเลยทีเมื่อกี้ที่ท่านคณบดีถามบอกว่าเรียนเศรษฐศาสตร์ไปแล้วไปทำอะไรได้บ้างมันจะอยู่ในหัวเราตรงนี้ค่ะเราไปทำอะไรก็ได้จบเศรษฐศาสตร์ครูจะบอกให้ว่าไปทำอะไรก็ได้ถ้าเราตั้งใจดีๆแล้วมันจะทำได้ดีเสมอคนอื่นสู้เราไม่ได้นะ
เราให้เหตุให้ผลนักศึกษารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักการวิเคราะห์ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เศรษฐศาสตร์สอนเราเพราะฉะนั้นไปทำงานอะไรก็ตามแต่มันต้องอาศัยทั้ง3อย่างนี้เสมอเลยทีเดียวใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เปรียบคนอื่นๆเขานะแต่ว่าเวลาที่ได้เปรียบคนอื่นๆเขาต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าไปทำงานในองค์กรต่างๆเนี่ยต้องระวังอย่าให้คนอื่นเขามาหมั่นไส้เราจะไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปทำตัวให้เด่นไปกว่าคนอื่นเขานะมีคนเขาบอกว่าตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองอะไรต่างๆมันเหมือนกระดาษเช็คสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ตัวเองมีความสุขทำอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรามีความสุขได้ทำไปเลยแล้วเราก็จะสบายใจแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดโอเคขอฝากไว้แค่นี้แหละนะฮะแล้วถ้าสมมติว่านักศึกษามีอะไรที่โอเคอยากจะติดต่อคือตอนนี้ก็รู้แล้วยินดีอีเมลให้แล้วนะฮะหรือว่าบางคนก็รู้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยินดีเสมอนะฮะใครมีปัญหานะฮะต่อไปข้างหน้าอยากจะปรึกษาคุณก็เชิญนะครับเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนที่จบไปแล้วนะฮะก็มีปัญหาก็ยังติดต่อมานะไปเรียนนิด้าจะทำเรียนนิพนธ์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้หนูคิดอะไรไม่ออกก็บอกมาทีนี้ครูให้คำตอบไม่ได้ครูก็บอกอ่ะให้อาจารย์วรกิจอาจารย์ยศทำต่างๆช่วยนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาโอเคขอให้โชคดีทุกๆคนค่ะนะฮะคุณอาจารย์จินตนาเปียสงนะคะที่ได้ให้ประชิดประวัติกับนักศึกษานะคะก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็ขอปิดงานประชิดนิเทศงานในวันนี้นะคะแล้วก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในชีวิตในภายภาคหน้าทุกคนนะคะ